ไปเริ่มต้นดูสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นบริเวณช่องแคบไต้หวันนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมามีรายงานค่ะว่าจีนได้ส่งเครื่องบินรบจำนวนหนึ่งเลยนะคะประมาณ100กว่าลำเข้าไปยังบริเวณช่องแคบไต้หวันแล้วก็บริเวณสิ่งที่เรียกว่าเขตป้องกันตนเองทางอากาศของไต้หวันด้วยนะคะแน่นอนว่าเรื่องนี้มีปฏิกิริยาตามมาจากไต้หวันผู้นำไต้หวันก็มีการออกแถลงการด้วยในขณะที่ฝั่งจีนเองนะคะก็มีปฏิกิริยาในการตอบโต้ด้วยเช่นเดียวกันโดยมีการเรียกร้องไปยังสหรัฐค่ะว่าให้ยุติการยั่วยุแล้วก็สนับสนุนการแยกเป็นเอกราชของไต้หวันค่ะจีนได้ส่งเครื่องบินรบมายังเขตป้องกันทางอากาศของไต้หวันเกือบ150ลำแล้วนะคะนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันชาติจีนก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์ค่ะจีนส่งเครื่องบินรบเข้ามา38ลำวันเสาร์39ลำแล้ววันอาทิตย์16ลำส่วนวันจันทร์ล่าสุดนะคะก็มีการส่งเครื่องบินขับไล่ J16 จำนวน34ลำและเครื่องบินทิ้งระเบิดที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้อีก12ลำโดยทั้งหมดบินเข้าไปในบริเวณใกล้กับหมู่เกาะปราตาสที่อยู่ภายใต้การดูแลของไต้หวันต่อมาก็มีเครื่องบินขับไล่ J16 อีก4ลำบินเหนือเขตป้องกันทางอากาศของไต้หวันทำให้วันจันทร์วันเดียวมีการพบเครื่องบินจีนทั้งหมด56ลำค่ะทางด้านของประธานาธิบดีไช่อิงหวนของไต้หวันก็เขียนบทความเผยแพร่ในวันนี้นะคะว่าประเทศต่างๆทั่วโลกรับรู้มากขึ้นเรื่อยๆเรื่องการคุกคามจากพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนและควรจะเข้าใจด้วยว่าหากไต้หวันต้องตกไปเป็นของจีนแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาจะรุนแรงถึงขั้นหายนะของสันติภาพในภูมิภาคและพันธมิตรระบอบประชาธิปไตยค่ะประธานาธิบดีไช่บอกด้วยว่าไต้หวันไม่ต้องการให้เกิดการเผชิญหน้าทางทหารแต่ต้องการสันติภาพเสถียรภาพและการดำรงอยู่ด้วยกันกับเพื่อนบ้านโดยต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันและมีแนวทางที่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าแต่หากประชาธิปไตยและชีวิตความเป็นอยู่ถูกคุกคามไต้หวันก็จะทำทุกวิถีทางในการป้องกันตนเองเธอยังย้ำด้วยนะคะว่าพร้อมที่จะเจรจากับจีนตราบใดที่เป็นการเจรจาด้วยความเท่าเทียมกันและไม่มีเงื่อนไขล่วงหน้าในทางการเมืองขณะที่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนทไพรส์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกมาเตือนจีนค่ะว่ากิจกรรมทางการทหารของจีนใกล้กับเกาะไต้หวันนั้นเสี่ยงที่จะเกิดการคำนวณผิดพลาดและบั่นทอนสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคสหรัฐจึงเรียกร้องให้จีนยุติการกดดันและข่มขู่ไต้หวันทางการทหารการทูตแล้วก็ด้านเศรษฐกิจด้วยค่ะทีนี้ไปดูท่าทีของจีนกันบ้างนะคะโดยหัวชุนหญิงโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนออกแถลงการยืนยันค่ะว่าไต้หวันนั้นเป็นของจีนสหรัฐไม่อยู่ในสถานะใดๆที่จะแสดงความเห็นอย่างไร้ความรับผิดชอบและความเห็นของสหรัฐนั้นถือว่าเป็นการละเมิดหลักการจีนเดียวด้วยนอกจากนี้แถลงการก็ยังตำหนิสหรัฐที่ขายอาวุธให้กับไต้หวันตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ในระดับกองทัพและเจ้าหน้าที่ของรัฐกับไต้หวันมีการส่งเครื่องบินกองทัพและเรือรบเข้ามาบริเวณช่องแคบไต้หวันอยู่บ่อยครั้งซึ่งจีนถือว่าเป็นการกระทำที่ยั่วยุที่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐตลอดจนสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคจีนขอคัดค้านการกระทำนี้อย่างเต็มที่และจะใช้มาตรการตอบโต้ที่จำเป็นในการบดขยี้ทุกความพยายามในการแบ่งแยกดินแดนของไต้หวันและเรียกร้องให้สหรัฐยุติการสนับสนุนกองกำลังแบ่งแยกดินแดนของไต้หวันตลอดจนขอให้รับมือประเด็นจีนไต้หวันอย่างระมัดระวังและเหมาะสมด้วยค่ะทีนี้ South China Morning Post สื่อในฮ่องกงรายงานนะคะว่าการส่งเครื่องบินรบเข้ามาขนาดใหญ่ของจีนเป็นการแสดงกำลังให้ไต้หวันและสหรัฐได้เห็นรวมถึงแสดงศักยภาพในการรบร่วมกันของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและศักยภาพในการเคลื่อนย้ายเครื่องบินรบจากเขตทางการทหารต่างๆในจีนแผ่นดินใหญ่รวมถึงการปฏิบัติการยามค่ำคืนด้วยขณะที่อเล็กซานเดอร์หวงเทียเฉิงนักวิชาการจากตำกังยูนิเวอร์ซิตี้ก็บอกนะคะว่ากองทัพจีนต้องการแสดงพลังให้คนในประเทศจีนได้เห็นในช่วงการฉลองวันชาติจีนและก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ในปีหน้านอกจากนี้ยังเป็นการแสดงสัญญานุภาพก่อนที่จะมีการซ้อมรบ Exercise Bersama Go ระหว่างออสเตรเลียอังกฤษและสหรัฐในทะเลจีนใต้สัปดาห์นี้ด้วยซึ่งทั้ง3ชาติก็เพิ่งประกาศความร่วมมือออคัสเพื่อรับมือกับจีนด้วยอย่างไรก็ตามหวงเชื่อว่าแม้ว่าจีนจะยกระดับการกดดันทางการทหารต่อไต้หวันแต่จีนไม่ได้มีแผนที่จะโจมตีไต้หวันแต่อย่างใดค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Chin and World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ Chin and ช่อง16ค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ